ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค่ะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้วันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่กลางทางเป็นถนนเลี่ยงเมืองไบพาสนะคะที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งจะไปเรียนจับพิกัดดูแล้วค่ะว่าเหลืออีก95กิโลที่จะถึงที่เรียนก็อาจจะเข้าช้านิดนึงแต่ว่าคิดถึงรายการแล้วก็มันหยุดบ่อยมันหยุดจัดรายการบ่อยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็กำลังเลือกเอาระหว่างเรียนก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ว่าก็ยังมีเวลาเหลือที่จะกลับไปเรียนทั้งวันวันนี้เนี่ยยังเรียนได้ทั้งวันแต่ว่าจัดรายการเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวก็เลยคิดว่าเออเอาจัดรายการด้วยก่อนเอามาทั้งสองอย่างเรียกว่าจับปลาสองมือเพราะทิ้งแล้วมันไม่สบายใจทุกครั้งที่ทิ้งรายการเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่นะคะสวัสดีค่ะจะได้คุณเศรษฐินก็ลืมชื่อจริงลืมชื่อเล่นที่เรียกกันไว้แล้วนะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็คงมาคุยกันต่อเรื่องของอนัตตาซึ่งอนัตตาเนี่ยเป็นความจริงสูงสุดของสรรพสิ่งที่พระเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ความเป็นอนัตตาผู้ที่เข้าถึงความเป็นอนัตตาจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ขนาดนั้นเลยท่านถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราคุยกันเรื่องปัญจวัคคีย์ทั้ง5มาหลายวันเพราะว่าพระสูตรที่แสดงให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นพระสูตรที่สอนพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันแต่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยคือพระสูตรที่สอนคนธรรมดาแต่คนธรรมดาคนนี้ไม่ได้ธรรมดามีการอธิษฐานแล้วว่าจะเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นคนแรกในศาสนาใดในพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องเลื่อนนิดนึงนะคะรถวิ่งผ่านที่เขย่าทีนึงอยู่ริมถนนบายพาสค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่บายพาสก็คิดเมื่อกี้นี้ตัดสินใจประมาณใช้เวลาประมาณ3นาทีเอาไงด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 ีคิดนานไม่ได้ตัดสินใจเลยจัดรายการโอเคกว่านะคะก็จัดรายการเลยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันเหมือนที่ได้คุยกันว่ารายการธรรมวลีเนี่ยเป็นไรจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยคนพูดกันเยอะละเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบที่จะพูดธรรมะเพราะรู้ว่าการพูดธรรมะเนี่ยมันได้บุญด้วยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการพูดธรรมะทุกวันเนี่ยมันการสอนตัวเองมันได้สอนตัวเองค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นเนี่ยทุกวันที่เราได้พูดเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยได้สอนตัวเองด้วยเป็นในตัวรายการอื่นๆหรือการบรรยายอื่นๆเนี่ยก็มีการพูดถึงพระสูตรต่างๆมีการยกตัวอย่างซึ่งก็เป็นไปตามอุปนิสัยของผู้ฟังแต่รายการธรรมวลีขออนุญาตพูดถึงเรื่องของจิตทำไมท่านหนึ่งบอกว่ามันเป็นอนัตตาเรามาเจาะรายละเอียดอีกสักนิดนึงว่าทำไมมันถึงเป็นอนัตตานะคะทำไมถึงเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยมันคือคุณสมบัติของอนัตตาเนี่ยอย่างในอนันตลักขณสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงถามปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะคะรูปทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมพอปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยท่านคิดตามเนี่ยรูปไม่เที่ยงรูปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้พระองค์ก็ทรงสรุปว่าสิ่งนี้แหละเป็นอนัตตาเ
ราะฉะนั้นเราลองสังเกตดูนะคะว่าบนโลกใบนี้อะไรมั่งที่มันไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราหาไม่ได้เลยนะคะว่าอะไรที่มันเที่ยงอะไรที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่มีทุกอย่างบนโลกล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นอนัตตาไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะอยากจะทราบเสียงในเมื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเอาความรู้ที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมีอยู่ในตอนนั้นเนี่ยถามต่อไปว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นควรที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนสวัสดีค่ะคุณสนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งการรับฟังดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราฟังธรรมะกันเยอะเลยที่ไหนที่ไหนก็อธิบายได้ดีสวัสดีค่ะพี่ลินขอบคุณค่ะนะเราฟังกันเยอะแต่ถามว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเนี่ยเข้าใจธรรมะที่เราฟังมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราฟังได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้เรายังมีความทุกข์เท่าเดิมหรือมีความทุกข์มากกว่าเดิมนั่นหมายถึงว่าการปฏิบัติของเรามาทั้งหมดมันไม่ได้ผลหรือมันอาจจะดับไปชั่วขณะหนึ่งหรือมันอาจจะขาดสติไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ผลถ้ามันได้ผลเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะไม่ทุกข์เพราะคนที่เข้าใจอนัตตาจริงๆจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนั่นคือพระอรหันต์เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ไม่ทุกข์แน่นอนแต่คนที่ทุกข์รองลงมาน้อยลงมายังเหลือความทุกข์อยู่ก็คือพระอนาคามีแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าพระอนาคามีนะคะพระสกทาคามีพระโสดาบันบุคคล3 จำพวกที่เหลือเนี่ยความทุกข์ถึงจะมีอยู่เนี่ยก็ไม่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์แบบเราอะทุกข์แบบขาดสติทุกข์แบบเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นมากเป็นอย่างนั้นพระอริยบุคคลท่านจะมีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์มากเห็นไหมคะอนัตตานะอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราเข้าใจอนัตตาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าความทุกข์มันลดลงเลยความโศกเศร้าความล่ำไรลำพันเนี่ยแบบเนี้ยอย่างพระอนาคามีเนี่ยไม่มีละ 100% เพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยละโทสะได้เรียบร้อยแล้วกิเลสที่มันเป็นตัวโทสะเนี่ยไม่มีในจิตของพระอนาคามีดังนั้นเนี่ยถ้าเราเสียใจเนี่ยเราอย่าเอาความเสียใจของเราเนี่ยไปใส่ให้กับท่านหลายคนประเมินตัวเองสูงทำไมถึงบอกว่าประเมินตัวเองสูงเพราะว่าเอาตัวเองไปใส่ให้คนอื่นตลอดไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต่ำกว่าคนอื่นไม่เคยคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้คิดว่าคนทุกคนเหมือนกันหมดอย่าเข้าใจผิดไม่เหมือนนะคะคนทุกคนไม่เหมือนกันเราทนไม่ได้คนอื่นจะทนได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบก็ไม่ผิดเปรียบเทียบแบบพระอริยะเจ้าเปรียบเทียบแบบพระอริยะบุคคลเราดูว่าโอ้โหสมมติว่าเราไปทานข้าวบ้านใครสักคนนึงเราก็อร่อยมากเลยเรากินเสร็จแล้วเราก็เฉยๆแต่มันก็อร่อยอ่ะไม่ได้นึกถึงบุญคุณของคนที่เขาทำให้กินหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกินเสร็จแล้วก็จบให้กินเองนี่อะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราอยากกินสิ่งนี้ขึ้นมาเรากลับไปทำเองพอเรากลับไปทำเองปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามันกว่าจะได้กินเนี่ยมันยากเหลือเกิน
กว่าจะหั่นหมูหั่นปลาหั่นผักหั่นนู่นหั่นนี่ทำนู่นทำนี่เนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากมากกว่าที่จะได้ทานมันก็เริ่มเห็นคุณค่าละนะคะมันก็เริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำละเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยการเข้าใจในทุกเนี่ยมันต้องเห็นคนเราต้องเข้าใจความจริงซะก่อนนะโหเราจะเห็นคุณค่าของคนทำทันทีแล้วโหเราเพิ่งรู้เนี่ยว่ากว่าที่เขาจะทำอันนี้มาให้เราได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเสียสละอะไรบ้างคุณค่าเขาจะเกิดด้วยความที่เราไม่เคยทำอะไรเลยด้วยความที่เราไม่เคยศึกษาอะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะประเมินคนอื่นต่ำประเมินคนอื่นต่ำด้วยความที่จิตใจมันมีความละเอียดน้อยนะคะด้วยความที่ใจของเราเนี่ยมันมีความละเอียดน้อยพอมันมีความละเอียดน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายประเมินคนอื่นแบบฉันทำไม่ได้คนอื่นก็ต้องทำไม่ได้ฉันคิดอย่างนี้คนอื่นก็ต้องคิดอย่างนี้หลายคนที่ประเมินคนอื่นผิดพลาดมากเหลือเกินตัวเองเนี่ยก็โดนอยู่เหมือนกันถ้าได้ทำค่ะโดนเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาคิดได้ยังไงว่าเราคิดอย่างนี้งงนะบางครั้งเนี่ยงงเลยว่าเอ้ยเขาคิดได้ยังไงว่าเราคิดอย่างนี้เรายังไม่เคยคิดอย่างนี้เลย เพราะว่าเขาเอาความคิดของเขาเนี่ยตั้งแล้วก็เอาความคิดของเขาเนี่ยใส่ให้กับเราด้วยว่าเนี่ยคนเนี่ยต้องคิดอย่างนี้แน่ๆเลยเป็นอย่างนั้นขออนุญาตเอาดวงจิตมาดูนะคะเพราะว่าอยากจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจิตนะคะจิตเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่จิตมีทั้งหมดอยู่นะคะกี่แบบต้องพูดเป็นแบบที่ทำไมถึงบอกว่าขันธ์5เป็นอนัตตาจะอธิบายแบบกึ่งวิชาการนิดนึงถ้ามีนักเรียนมานั่งฟังอยู่ก็ดีมากเลย อย่าเพิ่งถอยไปไหนเพราะว่าคนที่อธิบายเป็นวิชาการในรายการวิทยุเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่มีอยู่ปกติก็จะพูดไปสบายๆจะง่ายกว่าจิตเอารูปก่อนทำไมขันธ์5ถึงเป็นอนัตตาขันธ์5เป็นอนัตตาเพราะว่าทุกอย่างที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่เราจะมาหาว่าทำไมมันถึงไม่เที่ยงทำไมมันถึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แบบใดที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราเห็นน่ะที่บอกว่าเป็นเห็นสิ่งที่พิเศษเนี่ยวิปัสสนาคือการเห็นที่วิเศษมันวิเศษยังไงมันวิเศษยังไงเราก็เริ่มต้นจากรูปก่อนนะเริ่มต้นจากรูปขออนุญาตไปที่รูปนะคะเริ่มต้นจากรูปรูปเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติก็คือมีการประกอบขึ้นเรียกว่ามหาภูตรูป4มหาภูตรูป4เนี่ยนะคะมหาภูตรูป4เนี่ยก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าดินน้ำไฟลมดินเนี่ยไม่ใช่ดินที่อยู่บนพื้นดินนะคะอย่าเข้าใจผิดน้ำก็ไม่ใช่น้ำที่อยู่ในแก้วไฟก็ไม่ใช่ไฟที่มันอยู่ในเตาลมก็ไม่ใช่ลมที่มันพัดอยู่ในอากาศอย่างเดียวเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำไฟลมแต่ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมที่พูดถึงในร่างกายของเราคำว่ามหาภูตรูป4เนี่ยดินเนี่ยคือส่วนที่เป็นแข็งแข็งส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นส่วนที่แข็งในร่างกายแล้วก็ส่วนอื่นในโลกใบนี้ทุกอย่างที่มันจับต้องได้คือดินน้ำก็คื เหมือนกับสิ่งที่มันไหลเอิบอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย
ที่มันไหลได้เคลื่อนไหวได้แล้วก็น้ำเนี่ยก็อยู่ในดินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นในน้ำเองเนี่ยในน้ำเองที่มีน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำล้วนๆนะน้ำในน้ำที่ก็มีดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาประกอบด้วยกันอยู่ในทุกๆที่เลยเขาไม่ได้เป็นแบบอันนี้เป็นดินนะอันนี้เป็นน้ำนะอันนี้เป็นไฟนะอันนี้เป็นลมนะไม่ใช่นะคะมันจะประกอบอยู่ด้วยกันแต่สัดส่วนในการประกอบเนี่ยไม่เท่ากันดินน้ำไฟคืออุณหภูมินี่ตอนนี้อยู่ในรถจัดรายการวิทยุอยู่เลยท่านบอกเอ้ยร้อนจะตายทำไมมาห่มผ้าอยู่หนึ่งคือเสื้อเนี่ยจริงๆแล้วเสื้อมันก็เป็นเสื้อใส่เรียนนะคะเราก็อยากจะปิดเอาไว้ไม่อยากให้มันเป็นแต่จริงๆก็เสื้อเรียนนี่แหละค่ะไม่มีอะไรเสื้อปกขาวธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องแอร์ในรถเป็นห้องแอร์ก็ห่มผ้าเพราะว่าถ้านั่งนิ่งๆเนี่ยมันชอบร้อนแล้วมันชอบหนาวถ้าขับไปไม่เท่าไหร่นั่งเป็นชั่วโมงนะคะทีนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีอุณหภูมินี่แหละคือไฟอุณหภูมินี่คือไฟลมก็คือช่องว่างลมที่พัดเนี่ยอย่างอาจารย์นมวลีเนี่ยมือเคลื่อนไหวได้ไอ้มือที่เคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นจากธาตุลมมันทำให้เคลื่อนไหวได้พัดได้แต่ว่าโดยธรรมชาติของดินน้ำไฟลมเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะมันต้องมีจิตที่มันสั่งให้เจ้าดินน้ำไฟลมเนี่ยให้ทำงานนี่คือความสัมพันธ์ของเขารูปกับนามหรือขันธ์ห้าสวัสดีค่ะคุณนุชเจอกันที่นครพนมค่ะนะคะสวัสดีพี่อรพินเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เห็นทักมาเจอกันที่นครพนมแน่นอนวันที่3เดินทาง4:00เหมือนเดิมถึงก็มืดๆขับรถทั้งวันค่ะแต่ก็รู้สึกคุ้มค่านะไปเห็นท่านพระอาจารย์จรัญท่านเดินคิดเองอีกแล้วแบบที่บรรยายเมื่อกี้นี้คิดว่าท่านน่าจะเจ็บเท้าจากการติดตามคณะพระธุดงค์มาพอสมควรจากการเดินของพระอาจารย์สังเกตว่าก็คิดอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครไปรักษาท่านนะคะท่านมีกรรมฐานอยู่แล้วท่านมีวิธีการรักษาตัวเองอยู่แล้วแต่ร่างกายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเองขับรถไป10 ชั่วโมงกับท่านพระอาจารย์เดินเพื่อที่จะนำหัวใจอีก 4-500 ดวงฝึกฝนท่านแลกกับความเจ็บของท่านนะคะท่านแลกกับความเจ็บของท่านเรารู้สึกว่าการแลกกับการขับรถของเรา10 ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยเหลือเกินมันเทียบไม่ได้กับการเสียสละของพระอาจารย์สวัสดีค่ะพี่ปีเจอกันค่ะนะคะมันแลกไม่ได้ตัวเองก็เลยรู้สึกมันไม่เหนื่อยกลับมาว่าไม่เหนื่อยเชื่อหรือเปล่าคะแปลกประหลาดมนุษย์มนาไม่เหมือนใครสักทีหนึ่งทุกเรื่องในชีวิตปรากฏว่าขับรถมาจากสกลนครมาที่อุทัยธานีเนี่ยไม่เท่าไหร่นะสบายสบายอยู่อาจจะมีช่วงซึมๆมั่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขนาดก็ง่วงจนแบบจะหลับในอะไรเงี้ยไม่เป็นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานจะขับเอารถตู้ไปล้างง่วงจนจะหลับในขับอยู่เนี่ยแหละค่ะวัดภูจวงตลาดบ้านไร่นะจะหลับมันร่างกายมันเริ่มจะเพียร่างกายเริ่มจะเพียร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่ามันเป็นของเราอยู่ดีตราบใดที่ความเห็นมันยังไม่ตรงไอ้ความเข้าใจอนัตตามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็รักตัวเองรักสวยรักงามอยากใช้สุขภาพแข็งแรงเป็นเรื่องปกติเราก็จะไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นหน้าตานะอย่าใจร้ายขนาดนั้นเราจะไม่เอาธรรมะของพุทธเจ้าไปด่าใคร
อุตายแล้วเรื่องนี้ขอพูดนิดนึงคือเคยพูดมานานแล้วเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยพูดอีกเลยครั้งนี้นึกขึ้นได้สักนิดนึงหลายคนชอบนำธรรมะของพระเจ้าขึ้นมาแล้วก็ว่าคนอื่นดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นโดยเอาธรรมะชั้นสูงของพุทธศาสนามาทำลายคนที่ไม่รู้นี่คือความใจร้ายบนท่ามกลางของการแอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้ที่เจริญแล้วเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นมันเจ็บปวดนะสำหรับคนที่เขากำลังฝึกฝนที่เขากำลังจะพัฒนาตัวเองแล้วเราไม่เข้าใจเขาอะคนกำลังพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็คือว่ายังไม่ดีไงคนที่รู้ตัวเองว่าไม่ดีแล้วพัฒนาตัวเองเนี่ยมันคือคนดีไงเราต้องให้กำลังใจอะแต่บางทีเนี่ยคนพัฒนาตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรู้สึกหมดว่าเขาจะถูกตลอดบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาผิดแต่ปรากฏว่าคนที่พัฒนาตัวเองเนี่ยเขาทำผิดพลาดเนี่ยเรากับเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไปด่าเขาเรายกตัวอย่างอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาคนนี้บางทีเอาไปว่าคนอื่นเขาฟังมันใจร้ายเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดจากหัวใจที่ไม่มีกิเลสอย่าลืมนะคะว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสสวัสดีค่ะคุณอ้อยวันนี้จัดรายการเป็นห้องส่วนตัวมากเลยค่ะอยู่ในรถอยู่สุพรรณเนี่ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวพูดต่อของคุณอ้อยนี่มีเรื่องคุยกันนะคะทีนี้ถามว่าพอเราคิดถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยพูดถึงใครด้วยจิตที่เป็นอคติแล้วเราล่ะตอนที่เราเอาธรรมะพุทธเจ้ามาพูดอะเราเอาอคติมาพูดหรือเปล่าเราเอาจิตที่เป็นอกุศลของเราเนี่ยแล้วก็เอาคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยยกขึ้นมาด่าคนอื่นหรือเปล่าอย่าเอาพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือพระองค์ทรงสูงส่งมากกว่าที่เราจะเอามาเป็นเครื่องมือด่าใครสักคนหนึ่งอันนี้คือความโหดร้ายของพุทธบริษัทด้วยกันอย่าทำพอพูดเรื่องนี้นึกขึ้นได้เลยค่ะเคยพูดเรื่องนี้อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันว่ามีบางทีเนี่ยบางครูบาอาจารย์ต้องบอกอย่างนั้นเลยเขาเป็นครูบาอาจารย์เนาะเขาเป็นลูกศิษย์อ่ะแต่ว่าสอนลูกศิษย์อ่ะเราฟังแล้วเราก็ด้วยความที่เราเป็นคนถ้าเป็นพูดถึงตำแหน่งหน้าที่เราก็เป็นแค่พลทหารน่ะในกองทัพธรรมเนี่ยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขามีแม่ทัพเขามีนายกองเขามีอะไรสารพัดเนี่ยธรรมรีเป็นแค่ทหารเกณฑ์อาจจะมีส่วนในการปกป้องประเทศชาติแต่ว่าตำแหน่งเป็นแค่ทหารเกณฑ์เนี่ยบางทีเนี่ยเรามองผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมากกว่าเราอ่ะท่านสามารถพูดให้คนเชื่อได้มากกว่าเราอ่ะเรานี่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเนี่ยคุณจะเชื่อเรายังยากเลยบางทีจับผิดเราอีกต่างหากแต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยมีบารมีมากพูดอะไรคนก็เชื่อหมดแต่ปรากฏว่าเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ว่าคนคนนั้นให้คนคนนั้นเนี่ยเสียหายอย่างนี้ไม่มีเราในพุทธศาสนาอย่างนู้นอย่างนี้ยกขึ้นมาถ้าเป็นยกตัวอย่างแบบไม่มีชื่ออันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคนเราฟังธรรมะบางทีคนบางคนเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างอ่ะถ้าไม่มีตัวอย่างมันก็ไม่เข้าใจอันนี้เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดยกคนขึ้นมาแล้วฟันเขาเลยเนี่ยฟันตรงตัวเนี่ยว่าคนคนนี้ผิดเนี่ยอันนี้ตัวเองก็คิดว่าจะใช้เหมือนกันนะแต่ต้องคิดว่าจิตตอนนั้นต้องไม่เป็นอคติอย่างคนที่ทำผิดที่เราเห็นที่เราเจอเนี่ยหลีกเลี่ยงมากในการที่จะพูดชื่อหรือในการที่จะชี้นำให้รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่ามันสุดวิสัย
ขาอาจจะไปทำอันตรายกับคนอื่นต่อหรืออาจจะเป็นภัยต่อไปในอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องพูดชื่อก็จะพูดที่สมควรพูดไม่มีการประจานกันเพราะว่าทุกคนกำลังเรียนรู้เข้าใจแบบนั้นแม็กไปไกลนะไปเรื่องของธรรมะพุทธเจ้าไปไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เราจึงมาคุยกันเรื่องของความเป็นอนัตตาว่ามันไม่ได้ทุกคนที่จะเข้าใจอนัตตาได้ทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเข้าใจอนัตตาดีไหมถ้าดีก็เป็นพระอรหันต์แต่ไม่เข้าใจอนัตตาเลยไหมก็ไม่ใช่ก็ต้องเข้าใจสิถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะมาพูดได้ยังไงไอ้ตอนที่มันเข้าใจตอนไหนตอนนั้นก็ไม่มีทุกข์ตอนไหนที่จิตมันขาดสติจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือพอมันขาดสติปุ๊บเป็นโมหะโมหะมันจะบังบังความรู้ของเราหมดเลยจนปัญญาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาช่วยตัวเราได้จนสติเรามาเมื่อไหร่อ่ะถ้าเรามีสติอ่ะพอสติมาปุ๊บปัญญามันเกิดเรารู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยใครเป็นคนที่ผิดใครเป็นคนที่ถูกแม้กระทั่งบางทีเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยถ้าทางโลกแล้วเนี่ยเราเป็นคนถูกถ้าทางโลกเนี่ยเราเป็นคนถูกแต่ถ้าเกิดเป็นทางธรรมเนี่ยเราก็ไม่ถูกสมดเรามีอคติอยู่เรามีความโกรธอยู่ถึงทางโลกเราจะถูกขนาดไหนแต่ถ้าเรายังโกรธเขาอยู่เนี่ยทางธรรมเราก็ไม่ได้ประเสริฐเท่าไหร่เราก็ต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเราเองว่าเนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้มีความประเสริฐเราต้องกลับมาดูแลตัวเองทีนี้ไอ้การดูแลตัวเองความเข้าใจตัวเองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะบรรยายแล้วเราจะเข้าใจทันทีเลยก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของรูปเนี่ยเราไปไกลนะคะเรื่องของรูปรูปเนี่ยมันมีดินน้ำไฟลมpower bank มันชาร์จอยู่พอเดี๋ยวไปเรียนไม่มีที่ชาร์จ power bank เนี่ยก็มีดินน้ำไฟลมส่วนที่เราจับแข็งๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็คือดินที่มันแข็งมากๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าน้ำมันน้อยมันเลยแข็งถ้าเขาผสมไอ้ตัวไอ้นี้ตัวอลูมิเนียมเหล็กหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่มันนิ่ม ของที่มันนิ่มๆอย่างเช่นผ้านะคะผ้าเดี๋ยวหาตัวอย่างนิ่มๆทิชชู่ผ้าเปียกผ้าเปียกโฆษณาเขาเรียบร้อยผ้านิ่มแต่มันจับได้แต่มันนิ่มผ้าที่มันนิ่มเนี่ยเพราะน้ำมันเยอะแต่ดินมันน้อยแต่ก็มีดินยังไงก็มีดินปฐวีค่ะดินน้ำวายโยเอ้ยขอโทษทีน้ำอาโปดินปฐวีไฟเตโชนะไฟเตโชลมวายโยนะถ้าเป็นภาษาบาลีมันนิ่มดินน้ำไฟลมทีนี้เนี่ยไอ้ที่เราจับน้ำหรือเราเอามือเข้าไปในน้ำได้หรือดินเนี่ยมันแตกได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมีช่องว่างตัวมันเองเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งอันนะคะอย่างร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่เราเห็นเป็นร่างกายเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์มาแล้ววิจัยมาแล้วว่ามันเป็นเซลล์มันเป็นการรวมตัวของเซลล์มันมีการตายด้วยนะคะเซลล์เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นอนัตตารูปเนี่ยเซลล์เนี่ยคือรูปมันเป็นเซลล์ประกอบขึ้นมาเกิดขึ้นจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็เกิดสร้างเยื่อขึ้นมาเป็นเซลล์เป็นอะไรต่างๆมันเป็นดินน้ำไฟลมที่ประกอบเป็นตัวเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยจิตของเราเนี่ยค่ะมันเป็นตัวขับเคลื่อนเช่นปากของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยกำลังพูดปังแงบ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 อยู่เนี่ยไอ้ที่มันปังแงบปังแงบขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันคือจิตเป็นตัวสั่งให้ปากเนี่ยมันเคลื่อนพอปากมันเคลื่อนปุ๊บมันก็เกิดเสียงขึ้นมาเสียงก็เป็นรูปแต่ว่าทุกอย่างที่มันเกิดการขับเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นกายปากขยับเนี่ยเขาเรียกว่ากายวิญญัตินะปากขยับเนี่ยกายวิญญัติวจีวิญญัติ
เสียงที่ออกมาเนี่ยที่ท่านได้ยินเสียงของอาจารย์ธรรมวรีอยู่เนี่ยคือวจีวิญญาตสองอย่างนี้ก็เรียกว่าลูกพอมันเกิดแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปไม่ใช่อันนี้แหละในส่วนของรูปเนี่ยมีทั้งหมด28มันมีมหาภูตรูป4แล้วก็มีอวนิโภครูป24เขาเรียกว่ารูปอาศัยเช่นปากขยับขยับขยับอยู่เนี่ยมันไอตัวขยับเนี่ยมันมีดินน้ำไฟลมแต่ไอตัวที่มันขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่ากายวิญญาณร่างกายมันทำงานแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยที่ได้ยินเสียงเนี่ยเป็นตัวเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าจีวิญญาณไอตัวว่าจีวิญญาณมันเป็นเพียงเสียงแต่ไอตัวเสียงที่มันเปล่งออกมาเนี่ยมันผ่านกระบวนการของจิตจิตมันสั่งให้พูดอะไรออกไปบ้างโอ้โหยังไงคะพอเราได้เรียนธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดละเอียดที่สุดแต่ว่าเพียงแค่ว่าคนพูดถึงน้อยหรือบางคนไม่พูดถึงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็อธิบายยากนะคะทีนี้ขันต่อไปนะคือเวทนาขันเวทนาขันเนี่ยอธิบายไปแล้วว่าเมื่อวานพูดถึงเรื่องขันธ์ไปที่พูดถึงกายกับใจของเราไอ้เจ้าตัวกายกับใจของเราเนี่ยจิตเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันมีจิตเมื่อวานอธิบายไปแล้วนะคะมีจิตเป็นตัวตั้งเป็นภาชนะจิตเนี่ยเขาไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยไม่มีแต่ว่าจิตเนี่ยมีคุณสมบัติได้ด้วยเพราะว่าสังขารเนี่ยมันมาปรุงแต่งจิตสังขารปรุงแต่งพอปรุงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจิตอกุศลจิตกุศลแบ่งไป2กลุ่มจิตอกุศลมีอะไรบ้างจิตกุศลมีอะไรบ้างจิตที่เป็นโกรธเรียกว่าจิตอกุศลจิตที่โลภเรียกว่าจิตอกุศลจิตที่หลงเรียกว่าจิตอกุศลจิตที่อิจฉาเรียกว่าจิตอกุศลส่วนจิตที่เป็นกุศลก็คือจิตที่มีศรัทธาจิตที่มีปัญญานี่เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลมันเริ่มแบ่งละอันนี้คือจิตตอนที่เราคุยกันเรื่องของขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของขันธ์5เนี่ยมันบางคนนึกภาพไม่ออกว่ามันจะปลดหมดทุกข์ได้ยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้ยฟังแล้วมึนเลิกฟังดีกว่าเราปฏิเสธตั้งแต่ตอนที่เราจะฟังแล้วเราจะเอาความรู้มาจากที่ไหนอ่ะเราไม่เอาอ่ะเราไม่ชอบเราขอไปอย่างอื่นดีกว่าเราไม่มีความรู้อย่างที่ได้เคยยกตัวอย่างให้กับท่านญาติธรรมฟังว่าเมื่อตอนตัวเองเรียนอภิธรรมไม่ชอบนะเป็นคนไม่ชอบท่องถึงเรียนบาลีไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยวิชาต่อไปเรียนบาลีเรียนบาลีไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าไม่ชอบท่องทำอะไรก็แล้วแต่ชอบอาศัยความเข้าใจโดยที่ไม่มีไอ้ตัวท่องเป็นพื้นฐานอะคือเรียนรู้จากสัมผัสแล้วก็ทำความเข้าใจทีนี้มันต้องท่องก็จะไม่ได้ละจะมีปัญหาเรื่องของการท่องอภิธรรมเนี่ยตอนเรียนไม่ชอบเลยมันต้องท่องแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์และอีกอย่างหนึ่งที่ได้พูดถึงแค่ขันธ์ห้าเนี่ยหลายท่านก็ปฏิเสธไม่อยากจะฟังละโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยววันหลังอาจารย์ธรรมวลีพูดเรื่องอื่นค่อยกลับมาไม่อยากฟังขันธ์ห้ามันมึนบางคนก็คิดอย่างนั้นแต่ตัวเองเนี่ยตอนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยเรียน4ปีนะคะ4ปีต้องบอกเลยว่าครั้งแรกๆเนี่ยไม่มีความสุขกับการเรียนเลยทนเรียนทำไมถึงทนเรียนแล้วมีความสุขได้มีความสุขเพราะรู้ว่าอนาคตเราจะรู้เรื่องคนน่ะมันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่มันมีความหวังหรือไม่มีความหวังตอนนั้นตัวเองรู้สึกมีความหวังโดยที่มีความหวังว่าเราเนี่ยจะรู้เรื่องมันมีความหวังว่าจะรู้เรื่องมันมีความหวังว่าเราจะเข้าใจพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นทั้งที่ไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยากทำสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านมาด้วยดีเพราะฉะนั้นท่านญาติธรรมทุกท่านก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อาจจะไม่อยากฟังทนฟังนะคะ
เพราะหวังว่าอนาคตเราจะได้รู้เรื่องขึ้นเราได้ศึกษาธรรมะให้ละเอียดขึ้นได้เราอย่าไปหนีมันอะไรก็แล้วแต่ที่เราหนีนั่นคือเราไม่รู้เราต้องไม่หนีค่ะเราต้องฟังเมื่อวานพูดถึงเรื่องของขันธ์5รายละเอียดของขันธ์5ทีละอัน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 พอมาวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของขันธ์5ที่เป็นรูปกับนามหรือเราเรียกกันอีกทีนึงว่ากายกับใจในส่วนของกายเนี่ยไม่ซับซ้อนถ้าพูดถึงตัวเขาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวกายเนี่ยมันถูกตัวจิตเนี่ยขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันมีการทำงานร่วมกันแล้วพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เราจะเห็นว่ารูปเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีการรับรู้อารมณ์อะไรทั้งสิ้นแต่อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ไอ้ตัวอุปทานอยู่ที่ไหนตัวอุปทานเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจที่มันไม่มีความเข้าใจเรื่องรูปเนี่ยมันจึงทำให้คนหลายคนบนโลกใบนี้เป็นทุกข์เพราะรูปเกิดมามีเอาแบบขั้นพื้นฐานก่อนเลยว่าเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายทุกข์เดี๋ยวนี้หนักไปกว่านั้นถ้าเกิดมาแล้วสวยไม่พอใจเนี่ยทุกข์ต้องหาเงินไปสัญญกรรมอะไรสารพัดที่มันจะต้องเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นของคนในยุคใหม่แต่ถ้ามีเงินก็ไม่ผิดนะก็ไม่ได้ว่ากันอย่าไปว่าคนทำสัญญกรรมถือว่าพลาดอย่างแรงคือมันเป็นเงินของเขาความสุขของเขาหมอที่เขาขอให้ทำเขาก็ยินดีทำคือหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากกระบวนการความถูกต้องมันอาจจะมีกิเลสเป็นตัวนำแต่ถ้าเกิดเขามีกิเลสเขาอยากได้นะแล้วเขาไม่ได้อันนั้นคือเขามีวิบากที่มันไม่สมความปรารถนาแต่ถ้าเกิดเขามีกิเลสแต่เขามีเงินน่ะเขามีความอยากแล้วเขามีเงินมันสนองต่อความต้องการของเขาได้เนี่ยอันนี้ต้องปล่อยเขาเลยนะคะอย่าไปตำหนิอย่าไปต่อว่านั่นไม่คล้ายๆกับว่าเราเนี่ยไปอิจฉาคนอื่นเขาแหละไปนั่งจับหาข้อผิดพลาดเพื่อที่จะดึงเขามาหาเราคนคนนี้ดูสิไม่สวยเลยอย่างงู้นอย่างงี้สมัยก่อนไม่สวยเลยสมัยก่อนโง่กว่านี้ไปเอาข้อผิดพลาดของเขามาเพื่อที่จะดึงมาให้เสมอกับเรานั่นคือความพออิจฉานะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวไงว่าเราเนี่ยอิจฉาคนอื่นเขานั่นคือความอิจฉาคือบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี่ยเขาก็อยากมันเป็นความอยากตัวเดียวกันแต่ว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี่ยอย่างเปรตเนี่ยเขาอยากแต่ด้วยวิบากกรรมของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาไม่สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดยืนของตัวเองกันอยู่อย่างที่จะคุยกันเมื่อวานว่ามันมีจุดยืนของตัวเองเราจะไปจากจุดยืนของเรายังไงบางคนคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาบุญเขาเยอะแล้วแต่บางคนอยากจะได้อะไรเนี่ยอยู่ว่าแต่คิดเลยทำทุกอย่างยังไม่ได้เลยมันสลับกันเราต้องยืนอยู่บนฐานความจริงของเราว่าความจริงของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเราอยู่ในกลุ่มของคนที่คิดอะไรก็ได้ทุกอย่างหรือเราอยู่ในกลุ่มของที่ไม่สมความปรารถนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฐานของปัญญาไม่ว่าเราจะเกิดมาพิการเราจะเกิดมาจนเกิดมาขี้เหร่เกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมาฉลาดเกิดมาโง่เกิดมามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเกิดมาในตระกูลสูงตระกูลต่ำหรือเกิดมาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดของความเกิดล้วนแล้วแต่เป็นฐานของปัญญาเราสามารถสร้างปัญญาได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่เว้นไม่เฉพาะคนรวยหรือไม่เฉพาะคนจนที่มีความทุกข์อย่างเช่นหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยต้องทุกข์นะถึงจะเข้าวัดถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาไม่คอยให้ทุกข์อะค่ะเขาเข้าตั้งแต่ตอนที่เขายังสุขอยู่นั่นแหละมันทำให้บุญของเขามันอยู่เราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะที่ท่านจัดงานต่างๆเนี่ยเจริญอายุวัฒนะมงคลทำบุญฉลองยศฉลองนู่นฉลองนี่เราเห็นปุ๊บเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะอนุโมทนาบุญเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดตัวเองไม่ทำนะ
โอ้ฉันไม่ทำหรอกงานพวกนี้จะทำทำไมฉันไม่ติดเรื่องพวกนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะใจของเราเนี่ยมันขาดความรู้มันจึงทำให้วจีของเราเนี่ยมันผิดพลาดเอาง่ายๆอ่ะแค่จัดงานวันเกิดแบบไม่มีพระเลยนะได้บุญหรือเปล่าถ้าเจตนาของคนคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะเลี้ยงอาหารคนเนี่ยมันได้บุญแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเลี้ยงอาหารคนเนี่ยมันได้บุญแล้วนะคะท่านเจ้าที่ทำแต่มันอาจจะได้มากได้น้อยเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเอาไว้ในความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าถ้าจิตมันเป็นกุศลเนี่ยยังไงมันก็ดีอย่าไปห่วงว่าบุญมากบุญน้อยบุญอะไรเอาเป็นว่าให้จิตมันเป็นกุศลแล้วมันดีนะทีนี้เนี่ยพอในเมื่อฐานของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยเราจึงต้องมาเรียนรู้ตัวเองกันไงแต่ละคนเนี่ยมีตัวยารักษาโรคของเราเนี่ยคนละสูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับตำรายาที่ให้เราปรุงยาให้ตัวเรากินแต่เราต้องรู้นะว่าเราเป็นโรคอะไรโรคขี้อิจฉาเหรอโรคขี้น้อยใจโรคโกรธโรคหลงเรามีโรคอะไรอยู่แล้วกำลังของเราในการรักษาโรคเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วเรามีความอดทนไหมเรามีสติไหมเรามีปัญญาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องกลับมาหาตัวยารักษาโรคของเราที่ตัวเราเองว่าเรามีอะไรอยู่เราจึงจะสามารถดึงมันมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าเราอ่านตำราปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็สามารถนำตำรามาใช้ได้เลยอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีบ้างมันเผอิญไม่เออขอโทษทีค่ะมันเป็นบุญที่เขาเจอของเขาไม่ทำกรรมทำให้คนอื่นเนี่ยผิดทางผิดอะไรไว้เนี่ยเขาก็จะเจอธรรมะได้เร็วแล้วก็เข้าใจได้เร็วอันนี้ก็เป็นบุญของเขานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวจิตตัวเดียวเนี่ยมันมีการปรุงแต่งมากเลยมันปรุงแต่งอย่างเช่นจิตเนี่ยถ้าเปิดเป็นภาษาบาลีนะคะโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังเมื่อก่อนเนี่ยต้องท่องเงี้ยโอ้ยนึกถึงแล้วหลอนแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้ก็ท่องไม่แม่นนะเพราะว่าตัวเองอาศัยว่าใช้จำแล้วก็เข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็นำมาอธิบายเลยไม่ได้ท่องเอาไว้เพื่อที่จะพูดให้มันเพราะมีความรู้สึกว่าคำพูดพวกนี้มันมึนไงก็เลยคิดว่าเลยไม่เอามาพูดแต่ถ้าเกิดจะใช้ทีก็ต้องเปิดตำรานะคะกลัวพลาดแต่คำว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจนะเข้าใจเรื่องพวกนี้พอสมควรโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังอันนี้คือจิตวิญญาณเนี่ยมันถูกปรุงด้วยเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันจึงกลายเป็นจิตขึ้นมารูปกับนามอันนี้ตัวอย่างตัวแรกคือจิตดวงแรกที่เขาท่องกันอันนี้เอาจิตดวงแรกที่เขาท่องกันมาเลยรูปกับนามไม่ใช่มาอธิบายกันรูปก็คือรูปประคันนามประคันก็คือใจของเราแล้วจบแล้วมันจะอธิบายเข้าใจเรื่องของอนัตตาได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงจากตัวปัญญาของเราจากสติของเราที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่รู้จากการได้ยินหรือการจำแต่มันต้องรู้จากสัมผัสของเราเองที่เราไปรับรู้อารมณ์นั้นทันมันถึงจะกลายเป็นปัญญาแท้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับแผนที่ที่ทำให้เราเนี่ยเดินทางไปถูกที่นะคะโสมนัสสหคตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังคืออะไรจิตที่เกิดขึ้นไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดไม่ได้ดีนะคะจิตดวงนี้ประเภทจิตนี้ก็คือจิตที่เป็นโลภะโลภะโลภ
โลภแบบไม่มีการชักชวนเนี่ยหมายถึงอะไรโลภแบบไม่มีการชักชวนก็คือโลภแบบโลภเองเลยอะถ้าบ้านเราเรื่องนิสัยไม่ดีไม่ต้องให้คนอื่นมาชวนอะว่าเอ้ยเธอไปทำนู่นทำนี่ทำมอมชั่วหรือไปขโมยไปอะไรไม่ต้องใครชวนมันมีกำลังของตัวเองตั้งแต่เกิดอันนี้ตัวโลภตัวเนี้ยมันมีกำลังเป็นของตัวเองก็คือจิตที่มีความโลภแต่ไม่ต้องมีใครชักชวนกำลังมากเป็นอสังขาริกอะนะพร้อมด้วยความดีใจทำผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอันนี้เยอะเลยคือดีใจอะที่มีความโลภเกิดขึ้นมานะเพราะด้วยความดีใจมีความหวังมีความดีใจต่างๆไปในความโลภนั้นอะประกอบด้วยความเห็นผิดก็คือไม่เข้าใจอนัตตานั่นแหละไม่เข้าใจความจริงสูงสุดว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณเป็นอนัตตาเห็นผิดพอเห็นผิดปุ๊บเนี่ยคนเนี้ยจะสามารถทำความชั่วได้เยอะมากเพราะจิตมันไม่ดีอ่ะพอจิตมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะพูดออกมาเนี่ยไม่ดีรวมถึงการกระทำต่างๆไม่ดีหมดเลยแต่มันประกอบด้วยความเห็นผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ไปเตือนเห็นคนทำผิดแล้วเนี่ยคิดว่ามันต้องเตือนอ่ะพอเราบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เราปุ๊บเนี่ยคนฟังโกรธนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีคนย้อนกลับมาถามเหมือนกันว่าอ้าวมีคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เตือนคนนี้ล่ะเราก็เลยตอบไปว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาก็ย้อนกลับมาว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ไงไหนบอกว่าตัวเองเป็นคนทำงานประกาศศาสนาในเมื่อเขาทำผิดทำไมไม่ไปบอกเขา ทีนี้ถามว่าคุณครูที่สอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาต้องสอนคนทุกคนหรือเปล่าที่เขาเจอถามว่าคุณครูเขาจะสอนใครคุณครูก็จะสอนเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนของเขามันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปบนโลกใบนี้ที่เดินอยู่เนี่ยอาจารย์ที่สอนวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ได้แปลว่าต้องสอนทุกคนแล้วก็สอนเฉพาะคนที่ต้องการเรียนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถสอนคนที่ไม่มีศรัทธาได้คนนั้นต้องมีศรัทธาทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าอ้าวก็พระพุทธเจ้ายังสอนได้เลยเนี่ยไม่มีศรัทธาทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาก็นี่ไงก็ลองสังเกตดูดีๆเดี๋ยวว่าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสร้างศรัทธาซะก่อนแล้วค่อยสอนเพราะฉะนั้นคนไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยเราไปสอนเนี่ยมันเป็นไม่ได้ทีนี้เราก็ดูศักยภาพตัวเราเองว่าศักยภาพตัวเราเนี่ยทำให้เขามีศรัทธาได้หรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ทีนี้เนี่ยอธิบายยากคนก็เลยไม่เข้าใจค่ะท่านญาติธรรมอันนี้เรื่องของอนัตตาวันนี้เรื่องของได้เพิ่งได้จิตตัวเดียวที่เป็นอนัตตาเดี๋ยวค่อยอธิบายกันว่าไอ้ตัวโสมนัสสหกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังเนี่ยมันประกอบด้วยขันธ์5ตัวไหนบ้างนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแหมเมื่อสักครู่นี้คุณอ้อยทักเข้ามาก็จะว่าจะอนุโมทนาบุญคุณอ้อยอยู่ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างพุทธรูปขึ้นมาแล้วก็จะถวายพระอาจารย์จรัญอนันต์คโนพระอาจารย์ใหญ่ของเราในวันที่4ที่จะถึงนี้นะที่นครพนมนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีนะอยากที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆของคุณหมอสมชายรวมด้วยช่วยกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็ท่านญาติธรรมทุกๆท่านนะคะที่ทักเข้ามาเจอกันนะคะถ้าเกิดท่านไหนไปที่นครพนมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ